สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับผมแหมตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้หน่อยนะฮะสำหรับเจนนิมสปอร์ตนั่นเองนะครับผมทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกับกันอยู่ใช่ไหมวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษดีๆมากมายนะครับโอ้โห4-5อย่าง5กิจกรรมจะได้เห็นกับตัวเป็นๆแน่นอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ยังฮะเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ที่จะทำให้วันธรรมดาของทุกคนเนี่ยครับสดใสเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เจอยันน้องที่ทุกคนคิดถึงนะฮะเจนนิมสปอร์ตเอ็กกับคณาวุฒิแฮปกับเดย์ผมเติร์ดภาธรรับหน้าที่เป็น MC ในงานวันนี้ครับวันนี้เราจะจำลองนะห้องครัวแสนน่ารักนะนอกจากน้องกับที่จะออกกำลังกายเก่งนะฮะห้องครัวของเขาก็พิเศษเหมือนกันเดี๋ยวจะมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรตื่นเต้นผมบอกเลยมีเข้าครัวด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมแน่นอนทางเจนิมก็ไม่มีเบาอยู่แล้วนะฮะจัดเต็มความพิเศษมากมายให้แฟนๆตั้งแต่สินค้าลิมิเต็ดเซตที่ซื้อปุ๊บเนี่ยแฟนๆจะได้รับสเปเชียลเซตจากคุณกรับไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ลิมิเต็ดเซตเนี้ยได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือตัวเองหน่อยครับขอบคุณฮะปรบมือผ่านไลฟ์ผ่านหน้าจอก็ได้นะฮะโซเชียลดิสทัสติ้งอย่างนี้เราก็ต้องรวมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับสเปเชียลกิฟต์เนี้ยมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะมาอธิบายซึ่งในไลฟ์เนี้ยนะฮะถึงแม้มันจะหมดไปแล้วแต่ในไลฟ์เนี้ยเราจะมีอีกมีเพิ่มมีให้ดีมีให้แฟนคลับของกั๊กแน่นอนนะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็เงื่อนไขเป็นยังไงนะฮะสเปเชียลกิฟต์ของเรานะฮะจะประกอบไปด้วย10วิดีโอคอลกับน้องกั๊บนะฮะ1-1หลังจบไลฟ์นี้คนละ1นาทีครึ่งเออวิดีโอคอลไปเลยเออบ๊ายบายส่งจุ๊บบอกรักนะให้กำลังใจไปก็ให้กำลังใจกันต่อกันละกันนะครับผมแล้วก็โพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของหนุ่มกั๊บที่เพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เองนะครับสุดลิมิเต็ดจริงๆนะครับผมแล้วก็กัฟเตอร์ดอวิสกัฟไว้เหมือนได้กัฟไปนอนกอดอ่ะแบบผมอ่ะไปเห็นกัฟมาแวบๆโอ้โหหล่อมากหล่อจริงๆนะอยากเข้าไปกอดไม่ใช่ไม่ได้นะต้องโซเชียลดิสทัสซิ่งนะครับผมซึ่งเจ้าตัวกัฟเตอร์นี่ฮะมีเสียงด้วยเอาผมอย่าให้กั๊บมาบีบดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันลิมิเต็ดเซตเนี้ยไม่ต้องเสียใจคุณยังมีสิทธิ์ร่วมนะฮะที่จะได้รักกี้ดอลลุ้นรับเสื้อ DIY โดยฝีมือคุณกั๊บไปด้วยในไลฟ์นี้นะครับผมใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นี่คือโอกาสของท่านใครที่รักเพื่อนกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้ด้วยกดซีเฟิร์สกดติดดาวด้วยครับเพราะว่าน้องกั๊บจะมาทำเสื้อ DIY สุดลิมิเต็ดอีดิชั่นที่มีตัวเดียวในโลกแจกในไลฟ์นี้เออรอเล่นเรามีกติการอสักครู่หนึ่งนะครับผมนอกจากเสื้อ DIY ฝีมือคุณกัฟแล้วใครที่พลาดก็ยังมีนี่เลยฮะกัฟเตอร์ดอร์วิทกัฟไว้จำนวน10รางวัล นั่นเองใครที่ไม่ได้นะใครที่พลาดไปนะครับผมในไลฟ์นี้ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีเอาไปนอนกอดกันนะฮะเพียงแค่คุณซื้อสินค้าของเจนิมสปอร์ตครบทุก800บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับไม่สามารถซื้อแยกกันได้นะ400 1ใบเสร็จ400 1ใบเสร็จเอามารวมกันไม่ได้นะครับต้อง800ต่อ1ใบเสร็จเอ้าใครถามว่าถ้าฉันซื้อ 1,600 ล่ะถ้าหนูซื้อ 1,600 ล่ะคะได้ไหมคะได้ไปเลย2สิทธิ์เออง่ายๆเท่านั้นเองนะคะ800บาทรับ1สิทธิ์ 1,600 บาทรับ2สิทธิ์ก็คูณไปเลยก็รับ3สิทธิ์4สิทธิ์5สิทธิ์แต่ขอต่อ1ใบเสร็จนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่9มิถุนายน5:59 PMถึงวันที่9นะครับผมมิถุนายน5:59 PMแล้ววันที่10เนี่ยเราจะประกาศผู้โชคดีทันทีเลยไปช็อปกันได้แล้วก็ไปดูกันได้นะที่ www.jnimsport.com ได้เลยนะครับกดไลค์แฟนเพจได้ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับและอีกความพิเศษนะครับสำหรับไลฟ์นี้เรามีกิจกรรม Twitter ที่แฮชแท็กเนี่ยติดเทรนด์ขึ้นมาเออติดเทรนด์อันดับต้นๆเลยนะฮะจะเอามาถามน้องกัฟในไลฟ์นี้นะฮะนั่นคือแฮชแท็ก @gafwithjenim และแฮชแท็ก everydayisgafdaywithjenim นั่นเองนะครับจะสุ่มคำถามเอามาถามกันผมเห็นแอบเห็นคำถามนั้นน่ารักมากๆเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับบรรดาแฟนๆที่แฮชแท็กมาแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับไลฟ์นี้นะฮะใครที่แคปหน้าจอ
ถ่ายรูปอยู่หรือกดแชร์นะฮะถ้าเจอน้องกราฟแล้วอย่าลืมโพสต์และแฮชแท็กให้ด้วยนั่นก็คือ #everydayisgrafdaywithjnim และ #grafdaywithjnim นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ติดเทรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใน Twitter นะครับก็ไปดูกันได้เนาะตอนนี้ตื่นเต้นยังอยากเจอน้องกราฟยังครับอยากเจอยังเอ่ยกระหน่ำไลค์กระหน่ำหัวใจกดไลค์กดแชร์นะฮะงั้นเราไปเจอกันเลยดีกว่าคุณกราฟคณาวุฒิตายพิพัฒนาพงศ์กันเลยดีกว่าครับวู้ฮู้ทางนี้เลยครับโอ้เสียทางนี้เลยครับผมทางนี้ตรงนี้นะตื่นเต้นเจอคนหล่อไม่ไหวเลยผมโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าผมเจอน้องกัฟตัวจริงเป็นตัวเป็นตนครั้งแรกโอ้โหหล่อจริงผมยอมรับแล้วบรรดาแฟนๆบรรดาลูกบอลใช่ไหมครับผมโอ้บรรดาลูกบอลของน้องกัฟนี่โหชื่นชอบมากไม่ว่าจะในเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก่อนเสื้อน่ารักจังเลยนะครับแน่นอนนะของพี่ก็น่ารักอะไรรู้ไหมครับทำไมครับเป็นเสื้อจากคอลเลคชัน JNM Sport X กับคณาวุฒินั่นเองครับมาถึงก็ขายของเลยนะขายของเลยนะทักทายแฟนๆทางไลฟ์ Facebook และ Instagram หน่อยครับผมได้ครับก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็พี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนนะครับผมทั้ง2ช่องทางเลยก็ยังไงก็หวังว่าวันนี้จะได้รับความสนุกจากไลฟ์ของ JNM Sportแน่นอนครับผมครับผมนะฮะเห็นบอกว่านี่คือเสื้อจากคอลเลคชันเจนิมสปอร์ตเอ็กกัฟคณาวุฒิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคอลเลคชันเนี่ยเป็นมายังไงครับได้ครับผมก็อย่างเสื้อตัวนี้แบบที่ผมใส่กับแบบที่พี่เตอร์ใส่นะก็จะเป็นแนวแบบสตรีทแวร์ครับผมส่วนอินสปิเรชันเนี่ยก็ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมถึงเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ไหมครับมันมาจากที่ผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้อาหารทะเลครับผมอ้าวแพ้อาหารทะเลเหรอใช่ครับผมก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ผมแพ้เนี่ยมาลองทำดูให้มันแบบมีความน่ารักอะไรมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญผมถึงจะแพ้อาหารทะเลแต่ว่าผมอยากจะลองชิมกุ้งล็อบสเตอร์เหมือนกันที่เคยกินเหมือนกันครับผมเมื่อใดที่คุณแพ้อะไรคุณเอาแรงบรรดาใจในการแพ้ใช่ครับเพื่อจะชนะมันนะครับสุดยอดมากเลยครับผมน่ารักมากเป็นไอเดียบันเจิดมากนะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยนะครับผมอย่างลายที่ผมใส่เนี่ยก็มีสองสีครับเป็นสีดำแล้วก็แบบนี้ครับเป็นสีขาวสีขาวแบบตัวนี้น่ารักมากนี่เห็นไหมครับผมแล้วทำไมของผมเป็นเชอร์รี่อย่างเงี้ยอ๋อเชอร์รี่ก็จะมีสีนี้แล้วก็มีสีชมพูอีกครับผมมี2ลายใช่ครับผมเชอร์รี่แต่ไม่ได้แพ้เชอร์รี่ใช่มั้ยอ๋อเชอร์รี่กินได้ครับนะครับผมนะครับแบบนี้น่ารักหมดทุกสีเลยนะแถมยังใส่สบายมากๆใส่เป็นอินฟิเดียลุคก็ได้ใช่ครับออกยิมออกกำลังกายก็ได้เพราะว่าเสื้อผ้าของทาง JNIM Sport นะฮะจะถูกออกแบบด้วยนวัตกรรมที่พิเศษมากผมเพิ่งเคยได้ยินด้วยนะเพราะว่าเพิ่งเคยใส่แม่นะใส่แม่นะของเทคโนโลยีซีโร่โอดอร์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยคอลลาเจนครับปกติคอลลาเจนนี่ต้องทาหรือต้องทาหน้าอันนี้เอามาผลิตเป็นใยเสื้อผ้าแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะฮะถึง13เท่าพร้อมยังลดกลิ่นอับชื้นแล้วก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับสภาพอากาศเพื่อให้ใส่สบายตลอดทั้งวันสบายเนาะอันนี้จริงอันนี้จริงสบายมากซึ่งผมเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าสตรีทมากใช่ครับนะแต่ผมใส่ตัวนี้แล้วผมชอบใส่โอเวอร์ไซส์ผมชอบใส่โอเวอร์ไซส์แล้วไซส์ที่ผมเลือกมาเนี่ยที่ขอทางทีมงานบอกว่าจะใหญ่ไหมคะคุณเติร์ดใหญ่เกินไปไหมเดี๋ยวเลือกให้ทั้งสองไซส์แล้วกันผมก็เลือก XL เขากลัวว่าจะใหญ่อะเขาก็จะเลือก L ให้แต่ผมก็ใส่ XL ก่อนเลยชอบโอเวอร์ไซส์ใช่แล้วคือใส่ปุ๊บใส่สบายมากใช่ครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเวลาบางทีแบบมีฟิตเนสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบฟิตเนสที่ห้องแบบเป็นวิดีโอคอลกับพี่เทรนเนอร์อย่างเงี้ยผมก็ใส่ของเจนิมอยู่ห้องเลยโอ้โหเล่นเสร็จก็คือกลิ่นไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นด้วยลดอับชื้นไงแล้วก็ใส่สบายปรับสภาพอากาศด้วยตามภูมิอากาศต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะช็อปเลยนะฮะ www.jnimsport ครบทุก800จะได้1สิทธิ์ครับจะได้นี่เลยลัคกี้ดอนะฮะ10รางวัลนี่คือกราฟสเตอร์กราฟสเตอร์ครับผมเออเป็นกุ้งกราฟสเตอร์ครับมีเสียงด้วยนะลองกดมั้ยต้องกดฟังกดน่าจะกดตรงนี้นะมีมั้ยตัวนี้มีเสียงมั้ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ย
ป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครับผมแล้วมีภาษาไทยไหมมีภาษาไทยด้วยครับผมก็ให้ทั้งพี่อินเตอร์แฟนส์แล้วก็พี่ๆคนไทยเลยครับอ๋อได้ทั้งสองไทยและเทศใช่ครับผมครับผมก็อย่าลืมนะช็อปครบทุก800บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับถ้า1,600ก็ได้20นั่นเองใช่ครับผมยังไม่หมดเท่านั้นนอกจาก10ตัวนี้แล้วจะมีเสื้อที่กราฟเนี่ยจะมา DIY แล้วก็ลิมิเต็ดมีบนดีไม่ใช่มีบนโลกมีตัวเดียวบนโลกตัวเดียวในโลกตัวเดียวในโลกเลยเพราะว่ากราฟจะ DIY เองแล้วก็กราฟจะไม่มีเสื้อตัวนั้นด้วยเพราะว่าจะให้แฟนๆนั่นเองในไลฟ์นี้นั่นแหละครับผมเอาละฮะแฟนๆนะครับอยากบอกว่าใครที่อยากใส่สบายแบบนี้ใส่เหมือนกราฟแบบนี้นะฮะใครที่ไปออกกำลังกายแล้วก็คิดถึงกราฟแล้วใส่แบบโอ้โหเสื้อสบายจริงอ่ะอย่างนี้นะนะลิมิเต็ดจริงๆฮะสำหรับเจนิมสปอร์ตไปซื้อกันได้นะครับผมนะครับแล้วก็น้องกั๊บเนี่ยก็แพ้กุ้งล็อบสเตอร์แล้วเชอร์รี่นี่แพ้หรือไม่แพ้เชอร์รี่ไม่แพ้ครับผมแล้วทำไมถึงเป็นลายเชอร์รี่อ่ะเชอร์รี่ทานได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอยากให้แบบเป็นตัวแทนให้พี่แฟนคลับเป็นตัวแทนเชอร์รี่แบบว่าเป็นความหวานอร่อยอะไรประมาณนั้นเฮ้ยเผื่อใครอยากทานกั๊บก็ทานเชอร์รี่นะครับผมอะไรครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อรีบไปตามกันเลย www.jenimsport.com นั่นเองใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนเหมือนกันครับที่คอยอุดหนุนสินค้าของ Jenim Sport ครับผมเห็นผมก่อนเข้าไลฟ์มาเห็นพี่เขาบอกว่าที่เป็นแบบ special set ที่ได้ special gift ของผมก็คือหมดแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ช่วยกันอุดหนุนนะครับแต่ว่าใครนะครับที่ถ้าสเปเชียลเซตไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเรานะครับยังมีลัคกี้ดอลอีกใช่อย่างที่ผมบอกเพื่อก่อนที่จะเชิญน้องกั๊บเข้ามาเนี่ยก็มันหมดเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่กั๊บบอกเพราะขายดีจริงๆแล้วก็เสื้อผ้าผมการันตีเลยกั๊บก็การันตีด้วยว่าใส่สบายมากสบายจริงผมใส่อยู่ในเนี้ยทั้งที่วันนี้อากาศร้อนผมใส่มาตั้งแต่ก่อนจะไลฟ์อ่ะใส่สบายมากใส่ตั้งแต่แดดอ่อนๆใส่สบายมากจริงๆแล้วก็ปรับแค่ไหนก็ไม่เหม็นใช่แล้วก็ปรับตามอุณหภูมิตามสถานที่อ่ะตอนนี้คือแอร์ลงแล้วตอนนี้หนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วนะฮะนะครับผมเอาละเสื้ออย่างนี้ผมว่ายังไม่พอครับเพราะว่าเราเป็นทีมของ Kitchen Studio Kitchen ครัวอ๋อเรามาในห้องครัวใช่ไหมใช่ Kitchen Jenim ครับผมมีล็อบสเตอร์มีเชอร์รี่แล้วเรามีผ้ากันเปื้อนให้ครับผ้ากันเปื้อนจะได้เข้าบรรยากาศนะครับทะเลนะใส่เองไหมได้ครับได้นะฮะผ้ากันเปื้อนน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมกลับไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเพราะว่าตอนแรกผมอะตั้งใจจะใส่ให้เองแบบไม่เอาเดี๋ยวโดนว่าเดี๋ยวโดนแฟนๆว่านะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานใส่นะครับผมน่ารักจริงๆจริงๆวันนี้มีกิจกรรมมากมายแล้วก็แอบกระซิบเลยนะครับมีผ้ากันเปื้อนสุดน่ารักด้วยแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะฮะช็อปได้ถึง5ดูมาก้าวันที่9มิถุนายนนี้นะฮะ800บาทต่อ1ใบเสร็จคุณจะได้ร่วมลุ้นลัคกี้ดอจำนวน10รางวัลนะที่หมดไปแล้วนะครับที่หมดไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ในไลฟ์นี้นะฮะช็อปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9นี้นะครับผม5ทุ่ม59ยังมีจำนวน10รางวัลแล้วก็รางวัลที่11นะฮะจะเป็นเสื้อ DIY จากกัฟนั่นเองอ่ะกัฟเสร็จแล้วขอเชิญครับผมเป็นไงบ้างฮะที่เจนิมเนรมิตห้องครัวของคุณกราฟขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่เห็นเป็นครั้งแรกก็น่ารักดีครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแบบได้เห็นห้องครัวสไตล์แบบนี้เท่าไหร่น่ารักฮะแล้วปกติเป็นคนทำกับข้าวไหมฮะไม่ทำไม่ทำเลยใช่ส่วนใหญ่จะสั่งกินครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเลยเดี๋ยวได้ทำแน่ทำด้วยเหรอครับวันนี้รอเล่นมีเกมให้เล่นนะครับเพราะใส่ผ้ากันเปื้อนอย่างนี้ก็ต้องมีกิจกรรมดีๆได้ครับผมลูกค้าหลักตายเลยแบบนี้นะตอนแรกตกใจเห็นห้องครัวเอ้ยมีทำอาหารหรือเปล่าเนี่ยเสื้อก็สบายกิจกรรมอะไรก็ทำได้หมดครับสบายมากใส่ผ้ากันเปื้อนก็ใส่น่ารักจริงๆนะครับผมเอาล่ะเรามาหาเรื่องคุยกันดีกว่านะทางทีมงานได้เตรียมกระดานบอร์ดโพสต์อิดช่างสงสัยช่างสงสัยอันนี้เรามาเขาเรียกว่ามาคุยกันก่อนก่อนที่จะไปเกมนี่เตรียมมาแล้วแต่โพสต์อิดช่างสงสัยนะครับผมอันนี้คือผมต้องเลือกเองใช่ไหมครับเลือกเองที่มีเขียวๆอยู่ได้ครับให้ทางแฟนคลับดูอยู่นะโพสต์อิดช่างสงสัยสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะสงสัยกันจริงนะเอามาดูนะว่าคำถามช่างสงสัยของเราเนี่ย
จะมีอะไรบ้างครับให้ผมหยิบหรือให้เดี๋ยวผมหยิบเองก็ได้ครับผมเลยนะเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วกันผมเอาอันนี้แล้วนะผมนะครับผมมาแล้วคำถามถามว่ากั๊บมีชีทเดย์ไหมแล้วถ้าเป็นชีทเดย์กั๊บอยากกินอะไรมากที่สุดชีทเดย์เหรอครับใช่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้คุมอาหารอะไรอยู่แล้วไม่คุมเลยเหรอจริงเหรอคือผมก็เป็นออกแนวแบบชีทเดย์ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยแบบร่างกายของผมด้วยเพิ่มน้ำหนักใช่เราต้องเพิ่มน้ำหนักให้มากยิ่งขึ้นด้วยเราก็ต้องกินให้มันหนักยิ่งขึ้นด้วยครับจริงๆเนี่ยคำว่าชีทเดย์สำหรับคนที่ผอมแล้วต้องการออกกำลังกายเนี่ยสามารถกินได้ทุกวันแต่แค่คุมอาหารหน่อยใช่ครับไม่กินของมันของทอดเยอะเกินไปเท่านั้นเองก็คือกราฟก็ไม่ต้องคุมอะไรมากมายไม่ต้องคุมเยอะครับไม่ต้องคุมเยอะนั่นเองต้องกินเยอะมากกว่าครับเอาส่วนแฟนๆนี่กินเยอะกินน้อยครับนะเอาก็กราฟมาให้ความรู้ขนาดนี้เนาะขออีกหนึ่งคำถามครับได้ครับอันนี้นะครับผมได้เลยถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นอาหารของคาวหรือของหวานก็ได้คิดว่าตัวเองเหมือนอะไรเพราะอะไรครับโหยากจังครับข้อนี้เป็นของเอากับจะเป็นของคาวหรือหวานก่อนงั้นเอาเป็นของข้าวแล้วกันครับของข้าวเป็นเหมือนอะไรเป็นอะไรข้าวคลุกกะปิครับเฮ้ยข้าวคลุกกะปิทำไมอ่ะเพราะว่าสุดยอดเพราะว่าในข้าวคลุกกะปิเนี่ยเขาจะมีทั้งส่วนกุ้งแห้งหมูหวานหรือว่ามะม่วงหรือว่าพวกไข่เจียวอะไรพวกนี้คือในหนึ่งจานในหนึ่งจานได้สารอาหารครบเลยได้สารอาหารเยอะใช่ครับเป็นคำตอบที่สุดยอดแล้วก็เป็นความคิดที่สุดยอดมากแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ปมเลยครับผมเป็นข้าวคลุกกะปินั่นเองโอ้เป็นของไทยด้วยเป็นอาหารพื้นเมืองด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยที่ครบทุกหมู่ด้วยนะครับผมคำถามต่อไปดีกว่าครับเอาเป็นคำถามนี้ก็ได้ครับคำถามนี้นะฮะถ้าให้เลือก1เมนูที่อยากทำให้แฟนคลับให้วันของแฟนๆแฮปปี้กัปเดย์เนี่ยเป็นวันที่สดใสกัปอยากทำเมนูอะไรให้แฟนๆครับเลือกหนึ่งเมนูให้เป็นแฮปกับเดย์ให้แฟนคลับหนึ่งเมนูเป็นหมูกรอบทอดน้ำปลาแล้วกันครับผมเมนูแปลกๆมากแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบกินพวกหมูกรอบอยู่แล้วครับผมคือจะเป็นเมนูอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มีหมูกรอบในนั้นครับจริงเหรอใช่แล้วเพราะอะไรอ่ะเคี้ยวไปแล้วแบบความกรอบไม่รู้ครับรู้สึกว่ามันอร่อยแค่นั้นแล้วก็อยากกินง่ายๆเลยฮะเหตุผลไม่มีอร่อยครับอร่อยอย่างเดียวแล้วกั๊บอร่อยไหมฮะก็ต้องลองชิมเลยกินแล้วทางบ้านกินแล้วคำถามถัดไปดีกว่าครับเอาเป็นอันนี้ก็ได้ครับนี่เลยเคยกินอะไรที่เมดกั๊บเดย์ที่สุดในชีวิตบ้างกินแล้วแบบโอ้แฮปปี้มากเลยกินแล้วแฮปปี้เหรอครับใช่ก็คงไม่พ้นหมูกรอบนะครับหมูกรอบเพราะว่าหมูกรอบผมคิดว่าผมให้เป็นเดอะเบสที่สุดสมมติว่าบรรดาลูกบอลหรือแฟนๆเนี่ยใส่ชุดหมูกรอบมาเลยทำไงใส่ชุดเข้าไปเลยไหมแต่เคยมีนะครับเคยมีแบบของที่แบบพี่แฟนคลับเขาให้ครับเขาให้เป็นช่อดอกไม้ครับแต่ว่าช่อหมูกรอบเหรอแต่ในนั้นเป็นช่อหมูกรอบแล้วก็มีพริกมีพวกกะเพรามีอะไรพวกนี้เสียบเป็นช่อมาให้โอ้โหสุดยอดคืออิ่มมาเลยวันนั้นอ่ะใช่ครับผมปกติผมเห็นนะเป็นช่อดอกไม้ใช่นี่ช่อหมูกรอบครับช่อหมูกรอบสุดยอดนะสุดยอดนะคำถามถัดไปครับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้นะหลังเล่นกีฬาเหนื่อยๆกั๊บคิดว่าเมนูอะไรที่กั๊บกินแล้วจะฟินที่สุดเลยหลังเล่นกีฬาเหนื่อยๆใช่ไหมครับหมูกรอบน้ำเปล่าได้ไหมครับผมตอบน้ำเปล่าได้ไหมครับใช่เพราะว่าหลังเล่นอะไรเหนื่อยๆสิ่งที่ต้องการที่สุดก็น่าจะเป็นน้ำเลยถูกต้องนะก็จริงเนาะเพราะว่าเล่นอะไรเหนื่อยๆร่างกายมันก็ต้องขาดน้ำใช่ครับเราก็ต้องกินน้ำเติมเข้าไปมันจะสดชื่นมากฟินมากและน้ำเย็นๆนะเดี๋ยวข้าวไว้ว่ากันนะขอกินน้ำก่อนแบบไม่ไหวละข้าวอย่าเพิ่งหมูกรอบอย่าเพิ่งไว้ก่อนหมูกรอบโอเคนะครับต้องกินน้ำนะฮะออกกำลังกายระหว่างออกกำลังกายไปก็ต้องจิบน้ำไปด้วยเล่นเตะก็ต้องดื่มน้ำไปด้วยนะครับผมคำถามถัดไปนะหมดยังหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอห้าคำถามโหสนุกมากเลยอ่ะอยากถามเยอะๆอยากถามเยอะๆเอาอีกไหมครับมีไหมครับไม่มีครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอันนี้ช่างสงสัยไม่รู้ใครสงสัยเนี่ยไม่รู้จริงๆแต่มันมีคำถามที่มาจาก Twitter ติดเทรนด์ติดเทรนด์เนี่ย#
กัฟคณาวุฒิแล้วก็แฮชแท็กอากัฟวิจเจนิมครับ everyday is กัฟเดย์วิจเจนิมครับผมเราคัดสรรมาอย่างดี5คำถามครับเมื่อวานก็เมื่อวานใช่ไหมครับที่ให้ส่งคำถามเข้ามาใช่ไหมครับใช่ไหมเมื่อวานนะเมื่อวานส่งกันรวดเร็วมากเห็นอยู่ครับรวดเร็วมากนะฮะอ่ะพร้อมยังอ่ะได้ครับอ๋อได้อยากตอบคำถามมากครับก่อนจะถามคำถามเนี่ยผมอยากถามว่าปกติเล่นกีฬาอะไรครับปกติผมชอบเตะฟุตบอลครับผมเตะฟุตบอลใช่ครับใครมีลูกฟุตบอลให้ได้นะมีเยอะเลยครับตอนนี้พี่เขาให้ลูกบอลมาเยอะมากเขาบรรดาแฟนๆเป็นลูกบอลอยู่แล้วใช่ครับปกติครับไม่เตะหรอกครับกอดแล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้างุนยินงุนยินก็เตะครับอ่ะมาเล่นเตะเลยเหรอเตะลูกบอลครับเตะลูกบอลทีมงานตกใจเตะเลยเหรอกอดที่บ้านเยอะแล้วก็ไม่ต้องเตะก็เอาไปนอนกอดกันแล้วใช่อ้าวมาถามคำถามเลยดีกว่า5คำถามที่คัดสรรมาแล้วคำถามแรกนะฮะครับจากคุณ Lady Shipper ถามว่าถ้าให้กัฟเลือกเพลง1เพลงให้อาซาจะเลือกเพลงอะไรอ๋ออาซาแมวผมใช่ไหมครับเดี๋ยวทำไมแมวถึงชื่ออาซาเป็นนักฟุตบอลที่ผมชอบอ๋อคือจริงตอนแรกผมเชียร์เชลซีครับตอนที่อาซาอยู่เชลซีเขาก็เก่งแล้วตอนย้ายออกย้ายออกก็รักอยู่ครับก็แต่ก็อยากให้เขากลับมาอยากให้เขามาใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อแมวว่าอาตาใช่ครับผมไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ข้างๆเลยอยู่ด้วยกันเลยครับผมถ้าให้กลับเลือกเพลง1เพลงให้อาตาจะเลือกเพลงอะไรครับเพลงให้อาตาใช่ไหมครับโอ้โหทำไมอ่ะผมข้ามไปก่อนได้ไหมข้ามไปข้ามก่อนได้ไหมครับข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเลึกๆได้ครับเดี๋ยวกลับมาถามคำถามนี้กันโอ้ในใจผมมีทำนองแล้วมีแล้วเหรอใช่โอ้ผมยังคิดไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นฟุตบอลแน่อ๋อเชลซีด้วยไงคำถามจากคุณมารีนะฮะอาซามีแฟนคลับนะตั้งชื่อด้อมให้อาซาหน่อยสิอาซาแมวเซาครับผมนี่คือชื่อด้อมครับแมวเซาอาซาแมวเซาครับอาซาแมวเซาทำไมอ่ะเพราะว่านอนเก่งครับนอนเก่งไม่ลุกไปเตะบอลอะไรเลยก็เล่นครับเล่นบ้างแต่ว่าจะเล่นแบบเล่นเต็มที่เลยแล้วก็หลับยาวเลยอ๋อนี่ธรรมชาติของแมวใช่แล้วนะคำถามถัดไปนะรีบไงรีบเพราะว่าอยากไปหาเพลงเพลงว่าให้อาซาจะเป็นเพลงอะไรง่ายครับคำถามถัดไปนะน้องอาซาแดดดี้ฮาซาร์อ๋อมาจากอาซาฮาซาร์ใช่ครับอ๋อเป็นภาษาอังกฤษนะให้กาฟี่ Do you have any plan for adopting any dog in future มีแผนที่จะเลี้ยงหมาไหมในอนาคตcause I can bark ฉันเป็นสุนัขได้นะอยากเลี้ยงครับอยากเลี้ยงเป็นพันชิบะครับชิบะใช่ไม่ชิบะก็โกลเด้นครับทำไมอ่ะคือโกลเด้นมันอาจจะข้อเสียมันอาจจะแบบมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นแต่ว่าด้วยอุปนิสัยของมันจะค่อนข้างฉลาดแล้วแบบรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะเชื่องกับเจ้าของก็เลยอยากเลี้ยงอย่างชิบะมันจะออกแนวแบบเอาแต่ใจนิดนึงแบบต้องเอาใจมันนิดนึงแต่ว่าด้วยหน้าตาอะไรของมันก็ค่อนข้างจะน่ารักก็อย่าเพิ่งส่งมานะเดี๋ยวไว้ก่อนครับไว้ก่อนเอาแมวก่อนครับตอนนี้เอาแมวก่อนนะเอาแมวก่อนนะครับผมคำถามถัดไปนะหมูมินแม่นุชทำอาหารอะไรที่น้องกัฟคิดว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครทำอาหารอร่อยเท่าเลยโหอันนี้ตอบได้ง่ายมากเลยครับฮะกะเพราครับผมกะเพรากะเพราครับร้านอื่นๆทำไมถึงเทียบไม่ได้คือร้านอื่นก็อร่อยนะครับแต่ว่าพอได้กินฝีมือแม่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะมีแบบความพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแต่พอกินแล้วมันรู้สึกว่ามันอร่อยมากมันคืออาหารรสมือแม่ใช่ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากแม่ของเราครอบครัวของเรานะครับแล้วอีกหนึ่งคำถามนะถ้าปั๊บเป็นอาซาหนึ่งวันจะทำอะไรบ้างครับจะทำอะไรบ้างเหรอครับใช่จะนอนจะลองเล่นไอ้กุ้งกิ้งเขาเรียกว่าอะไรครับที่มันเป็นไม้แล้วก็มีตุ๊กตาติดอยู่ที่เชือกเงี้ยครับทำไมอ่ะผมอยากรู้มันสนุกยังไงครับเพราะว่าแบบผมพอเป็นคนเงี้ยเหวี่ยงดูกุ้งกิ้งแค่นั้นแต่ว่าพอเป็นแมวเห็นปุ๊บจะแบบ
เล่นอย่างเงี้ยเออก็แปลกนะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องหาเนาะใช่ก็อยากลองดูเหมือนกันว่าทำไมมันถึงอยากเล่นขนาดนั้นก็แปลกดีนะแปลกดีนะชอบนะอ้าวครับคำถามแรกย้อนมาคำถามแรกดีกว่าครับเพลง1เพลงให้อาซาจะเลือกเพลงอะไรเพลง1เพลงให้อาซาเอาตอนนี้กันเอาเป็นเพลงเธอคือลมหายใจเธอคือทุกสิ่งจะให้ทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่างจากนี้หรือจากใจแล้วพอรู้ครับโอ้โหขอมาเบื้องกันเลยครับเพราะว่าพอเราได้แบบลองมาเลี้ยงเองได้แบบเห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่วันแรกยันวันเนี้ยที่เราอยู่กับเขามามันทำให้แบบเรารู้สึกรักเขาและรู้สึกอยากจะทุ่มเทเวลาที่แบบเราอยู่ที่ห้องเนี้ยปกติผมอยู่ห้องผมก็จะแบบพักผ่อนหรือว่าจะเล่นโซเชียลเล่นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือผมแบบแทบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยเพราะอยู่กับแมวซะส่วนใหญ่อ๋อหรอไม่ค่อยเล่นโซเชียลเล่นกับแมวเป็นทาสแมวไปแล้วเข้ากลุ่มทาสแมวไงฮะเนี่ยจริงเป็นทาสแมวตั้งนานแล้วอ๋อหรอแต่ว่ายังไม่เคยได้เลี้ยงเองหมอเพิ่งมีโอกาสใช่เป็นอาซาแน่ๆอาซาคือผู้โชคดีเลยเนี่ยครับก็คือตัวแรกตัวที่2อยากมีมั้ยฮะดูก่อนครับไม่แน่อาจจะอยากได้สักคอกนึงคอกนึงใช่อยากจะหาตัวแม่พันธุ์มาผสมกับอาซาซะหน่อยสักคอกนึงน่าจะมีความสุขน่าดูใช่แต่ต้องดูอีกทีก่อนว่าเราจะมีเวลาขนาดไหนก่อนครับเนาะครับครับผมเอาล่ะครับนี่คือคำถามสุ่มมานี่ใช้ได้นะฟินกันทั้งไลฟ์เลยยิ่งตอนร้องเพลงเนี่ยยิ่งฟินเลยนะผมนั่งอยู่ข้างๆคือแบบขนลุกใจเต้นเลยแอร์หนาวให้มาคนลุกโอ้โหพอฮะแล้วก็โอ้โหหล่อจริงๆไม่กล้าสบตาเลยตอนนี้ฮะเอาเก็บแรงไว้ด้วยคลิปจัดการต่อไปนะจะคุณกัสได้ขยับตัวนิดนึงนะฮะเพราะว่าสไตล์สปอร์ตฟินกว่าเดิมแน่นอนเตรียมกดหัวใจมารัวๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดหัวใจกดแชร์ทำอะไรฮะเนี่ยวอร์มครับวอร์มไม่ได้กิจกรรมต่อไปครับ เราจะไม่วิ่งอ๋อไม่ได้วิ่งวิ่งใช่โอ้โหแหมคุณกัสนิดเดี๋ยวเราถอดผ้ากันเปื้อนดีกว่าถอดผ้ากันเปื้อนดีกว่าผมเห็นกางเกงนอกจากเสื้อแล้วผมยังเห็นกางเกงของใครครับผมอันนี้กางเกงของใครของกั๊บของเจนิมครับผมนี่ครับผมก็เป็นคาร์โก้แพนท์เห็นไหมครับผมต้องแงบกดต้องเรียนเดินตรงนี้เนี่ยเดินตรงนี้นี่เห็นไหมครับเป็นคาร์โก้แพนท์จากทางเจนิมสปอร์ตนั่นเองครับผมหันนี่ด้านซ้ายมีห้อยป้ายห้อยที่เป็นแบรนด์ด้วยนะฮะเท่เนาะใส่สบายที่สำคัญคือใส่สบายมากๆครับผมอ๋อผมก็ไม่น้อยหน้าผมไปเตอร์เป็นไงครับผมก็ไม่น้อยหน้าเป็นไงเกินไปปะได้ซีนเลยครับผมก็ไม่น้อยหน้าผมเงียบๆให้ดูเถอะแต่สไตล์นี้สวยครับเพราะเป็นคัทขาวเป็นจ็อกเกอร์แพนนั่นเองของเจนิมสปอร์ตใส่สบายมากจริงๆใส่สบายทั้งตัวเลยใช่เสื้อก็สบายแล้วก็กางเกงแต่ที่สำคัญลิมิเต็ดจริงๆเสื้อเป็นลายกัสเตอร์ครับผมไปซื้อกันได้นะอย่าลืมครบทุก800บาทนั่นเองก็กลับนั่งก่อนเลยนั่งๆได้ครับโชว์มาขนาดนี้แล้วนะฮะแอบแคปรูปกลับมาไหมแคปแล้วเอาไปลงอย่าลืมแฮชแท็กนะให้ติดเทรนด์เลยนะกับเดวิดเจนิมนั่นเองนะครับผมเกมแรกนะฮะเกมแรกเลยเราจะให้ทอดอะไรครับเราจะให้ทอดแพนเค้กแพนเค้กเหรอครับใช่รอเล่นไม่ทอดหรอกแหมใจหายกินแน่ใจหายฮะเกมแรกเปิดมาผมขอท้าคุณกั๊บเลยการเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศห้องครัวที่น่ารักในวันนี้นั่นคือเกมฟลิปปิ้งก็คือการกลับด้านใช่ไหมครับฟลิปปิ้งเกรดนั่นเองนะฮะกติกาง่ายๆเลยเราจะมีเวลา30วินาทีครับใครกลับเยอะที่สุดชนะกลับได้จำนวนเยอะที่สุดเนี่ยครับเดี๋ยวกั๊บแข่งกับผมนี่แหละได้ครับเพราะว่าผมไม่มีใครให้แข่งแล้วผมไม่รู้จะแข่งกับใครนะครับก็เดี๋ยวแข่งกับผมนี่แหละได้ครับให้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะผู้แพ้จะโดนทำโทษมีบทลงโทษด้วยถูกต้องเดี๋ยวขอกระทะมาเลยนะเดี๋ยวมาแล้วน่ารักปะโอ้น่ารักมากมันกลับยังไงครับเนี่ยให้ซ้อมก่อน3 2 1อันนี้ไม่ได้
นี่ได้เอางี้ใช่ไหมได้ครับ30วิถ้าแพ้โดนนำโทษได้ครับก่อนจะเล่นขอกำลังใจหน่อยได้ครับอ่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะกลับได้กี่ทียังไงก็ช่วยเชียร์ด้วยนะครับช่วยเชียร์ด้วยนะเอาส่งเสียงเชียร์ส่งแรงเชียร์กดไลค์เชียร์เม้นมาเชียร์พิมพ์มาเชียร์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรืออังกฤษนะฮะเชียร์มาได้เลยพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วยืนครับผมใช่ครับเราก็จะเป็นออกกีฬาสปอร์ตนิดนึงต้องมีท่าด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวเหนื่อยเกินไปครับคุณจับฮะ30วินาทีทีมงานกำลังจับเวลานะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ2ไหนบอกไม่ทำอาหารเนี่ยทำไมกลับเก่งจังอ่ะตอนนี้มันดอกปิงปองเลยนะปกติไม่ทำอาหารเคยทำไหมแบบนี้ไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่นี่หมดเวลาแล้วทีครับเหนื่อยเหนื่อยไหมนะเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะโอ้34เลยเหรอครับ34ที 34ครั้งใน30วินาทีนั่นคือกราฟนั่นเองกราฟเป็นผู้ชนะผม28ทีก่อสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยสนุกเหมือนกันนะให้ทำทั้งวันทำไหมได้ได้เริ่มหมดเริ่มให้ทำอะไรทำหมดเลยกราฟน่ารักมากจริงๆนะครับกราฟได้34ทีผมได้28ทีนั่นคือผมเป็นผู้แพ้นั่นเองมีบทลงโทษไหมครับมีบทลงโทษครับครับบทลงโทษนั่นก็คือรูปเด็กแล้วก็มีตุ๊กตาครับมีท่าทางได้แล้วก็มีหน้าตารูปเด็กของพี่เตอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมาแล้วผมได้ครับอันนี้คือการแกล้งกราฟอย่างแรงเลยนะฮะถึงแม้ผมจะชนะแต่คือบทลงโทษก็จะเป็นกราฟอยู่ดีเพราะว่าอยากให้แฟนๆของกราฟนั่นเองได้เห็นความน่ารักของกราฟโอ้ตะกี้ผมก็เหวี่ยงซะเหนื่อยเลยนะฮะเป็นรูปเด็กนะครับของกราฟกราฟต้องทำท่าทางและหน้าตาให้เหมือนในรูปครับผมซึ่งทางทีมงานเตรียมรูปมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้รูปไหนครับรูปไหนวะท่านได้แทนผมยังไม่ให้กราฟดูยังไม่ให้กราฟดูเตรียมตัวแคปหน้าจอได้เลยนะฮะน่ารักไหมน่ารักไหมเดี๋ยวให้กราฟทำนะฮะครับผมดูยังได้ครับได้ละแทนโหกี่ขวบครับเนี่ยเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยกี่ขวบนี่ประมาณกี่ขวบน่าจะประมาณ3ได้ประมาณ3ครับแล้วตุ๊กตาตัวนี้ไปไหนแล้วครับมีโอ้หาไม่เจอแล้วเหมือนกันไม่เจอน่าจะบริจาคไปแล้วบริจาคไปโหน่ารักมากเลยความคิดสร้างสรรค์ไม่พอเป็นความคิดดีๆไม่พอยังใช้บุญด้วยนะฮะเอาละผมมีตุ๊กตาให้ด้วยเหมือนใครอยู่ใครอยู่ครับคลายไหมได้ครับเดี๋ยวให้กราฟทำท่าให้แฟนๆดูเลยนี่คือบทลงโทษของเรานะเตรียมแคปหน้าจอเลยนะฮะอันนี้หายากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมออกจากกล้องสักครู่หนึ่งแล้วกันเป็นโซเชียลดีแท็กซิ่งเดี๋ยวออกจากกล้องเดี๋ยวให้กราฟได้ครับขอแนทนิดหนึ่งนะครับผมให้เวลา3วินะครับผมอย่างนี้ไหมครับถูกไหมครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะแฮชแท็กของทางเรานะฮะทาง Twitter นะครับผมให้ขึ้นเทรนด์ติดอันดับไปเลยนะฮะน่ารักมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณกราฟด้วยครับครับนะฮะนะต่อมา3ขวบงงเลยดิมีภูจำไม่ได้แล้วรูปนี้ จำไม่ได้เลยนะฮะตกใจมั้ยตกใจมั้ยผมลืมไปแล้วนะครับรูปนี้ผมใส่กับด้ามครับลืมไปแล้วด้วยจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยถ่ายรูปนี้เหมือนกันลืมไปแล้วด้วยแล้วทีมงานหามาได้ยังไงเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอย่าลืมนะแคปหน้าจอเมื่อกี้เอาไปลง Instagram หรือ Facebook และ Twitter นะฮะแฮชแท็กให้นิดนึงนะฮะ Everyday is Graf David Jenim และแฮชแท็ก Graf David Jenim นั่นเองนะครับผมครับเกมถัดไปยังพร้อมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บแพนเค้กในนี้ก่อนชอบเล่นเกมอยู่แล้วผมชอบเล่นเกมผมชอบเล่นเกมได้เลยคราวนี้เอาใจแฟนแบบว่าต่างชาติบ้าง
ได้ครับได้ไหมได้นะอ้อนหน่อยให้กำลังใจเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาโอเคครับเอาเลยไหมครับเอาเลยครับผม Hi everyone thank you very much for supporting me I will do my best for everyone yeah yeah ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพิมพ์มานะฮะให้กำลังใจกลับกันเพราะว่ากิจกรรมต่อไปนี้นะฮะจะเป็นภาษาอังกฤษนั่นคือ ABC Source นั่นเองนะครับผมนี่เป็นตัวแบบนี้เป็นตัวแบบนี้เห็นไหมเป็นคำว่า Genim Sport X Club อ๋อคานาวุธนั่นเองนะครับชื่อของเราครับนี่ว่ากราฟแบบกราฟเลิฟๆแล้วอะไรอย่างนี้เลิฟบรรดาแฟนๆนะฮะก็เราจะมีจิ๊กซอให้แล้วเราต้องยังไงแล้วเราก็จะให้กราฟต่ออ๋อต่อเอาตัวสอนมาใส่นี้ใช่ไหมถูกต้องได้ครับได้แต่แค่นี้เหรอครับไม่ได้นั่งต่อไปแบบชิลๆสบายๆเรามีจาน2ใบครับเราจะให้กินพริกด้วยไม่ใช่ครับผมอันนั้นเป็นพร็อพฮะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะฮะนี่เราจะมีจาน2ใบนี้นะครับให้กับเลือกให้เลือกก่อนเลยใช่ไหมให้เลือกก่อนเลยเพราะว่าข้างใต้จานนี้จะเป็นบทลงโทษบทลงโทษและเป็นเวลาเวลาที่กราฟจะต่อจิ๊กซอให้ได้ภายในเวลานั้นได้ครับหรือไม่เกินหน้าหลังเร็วไป3วิหรือช้าไป3วิอันนั้นกราฟก็จะไม่โดนทำโทษต้องใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ยังไม่บอกนะอาจจะอันนี้อาจจะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงไม่อยู่นานก็ผมไล่ไม่อยู่หรอกเลือกมา1จานนะถ้าผมใบให้เป็นวินาทีงั้นเขาขวาร้ายซ้ายดีการแสดงว่าเลือกซ้ายเลือกขวาครับเป็นเลือกการชมพูแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นกี่วินาทีแล้วก็จะโดนบทลงโทษทำอะไรบ้างนะครับผมให้เวลาเริ่มจับเวลายังฮะใกล้แล้วนะฮะนี่เลยฮะเจนนิมสปอร์ตเอ็กซ์กราฟคณาวุฒิถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับครับจะทานได้กี่วินาทีและจานนี้จะเป็นกี่วินาทีหลัก10หลักร้อยวินาทีนะฮะครับต้องทำให้ได้นะฮะต่อให้ได้นะฮะแล้วจะโดนทำโทษอะไรนั่นเองนะครับทำโทษเนี่ยจะเป็นอะไรก็ยังไม่บอกแต่บอกเลยว่าน่ารักแน่นอนอย่าลืมนะครับ Hashtag นะครับ Everyday is Gap Day with Jenim และ Hashtag Gap Day with Jenim นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ยังช้อปปิ้งได้นะครับครบทุก800บาทจะได้1สิทธิ์ไปร่วม Lucky Doll ได้ Gapster นั่นเองนะฮะและ Gapster Doll นะฮะที่มีเสียงของ Gap ตัวเป็นตัวจริงๆเลยแล้วก็อีก1รางวัลฮะเป็นเสื้อที่ Gap กำลังจะ DIY ฮะในเกมถัดไปนี้นะครับผมเป็นเสื้อ limited edition จริงๆนะครับผมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะนอกจาก Genim Sport X กับคณาวุฒินั่นเองครับเอาละฮะครับก็กำลังต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับผมได้ไหมนะจะได้หรือเปล่าได้ไหมนะจะได้หรือเปล่าครับเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอโอ้โหนะเจนิมสปอร์ตเอ็กกับคณาวุฒิให้แฟนๆดูเลยตอบแบบสวยงามมากน่ารักมากนะฮะน่ารักไหมอย่างนี้คือผ่านไหมครับยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยใช่เพราะว่าตอบแบบนี้ต่อได้แหละใช่ไหมครับแต่เวลาจะตรงกับใต้จานหรือเปล่าต้องมาลุ้นเวลาด้วยถูกต้องครับแล้วก็ทีมงานบอกมาเลยฮะครับตอบไปได้1นาที18วิอย่าเพิ่งดีใจไปครับเรามาดูใต้จานดีกว่าได้ครับว่ากติกาเงื่อนไขต้องทำให้ได้ภายในกี่วินาทีนะครับทึน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 ย้ำให้กราฟดูให้บรรดาแฟนๆดูกราฟทำได้1นาที18วิแต่กติกาให้ทำตึ้งกี่วิครับ30วิครับผม30วินี่มาผ่ากรรมแกล้งกันจริงๆอ่ะเกินไปครึ่งหนึ่งเกินไปครึ่งหนึ่งบทลงโทษนะฮะบทลงโทษช่วง DIY ต้องใส่หูกระต่ายแต่ก่อนให้กราฟใส่หูกระต่ายเดี๋ยวกราฟไป
ทำผมนิดนึงได้ครับผมได้เดี๋ยวมานะครับเออใส่หูกระต่ายนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเอาอุปกรณ์แป๊บนึงและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ารักขนาดไหนนะฮะนี่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 อยู่นี่อยู่นี่มีสองสีมีสองสีอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์ด้วยช็อปได้ถึงวันที่9มิถุนายน 5/59 นี่ครับ800บาทต่อ1สิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นลัคกี้ดอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็เสื้อ DIY เนี่ยเขาจะเป็นรางวัลที่11หรือรางวัลที่เป็น Limited Edition จริงๆครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับจริงๆไม่เสริมหล่อมาหล่อยังไงก็หล่อครับครับทำโทษคือใส่หูกระต่ายได้ครับได้อะคือกั๊บทำได้ทุกอย่างถือว่าชิวๆครับชิวเลยเหรอบทลงโทษนี้แล้วจริงๆถ้าเป็นบทลงโทษหนึ่งจะเป็นใส่ผ้ากันเปื้อนจุดมุงมิ้งอะไรครับเอาเหรอครับเลยให้กั๊บเลือกดีกว่าว่าสีไหนเอาสีไหนเขาบอกว่าขวาลายซ้ายดีครับเลือกเลือกซ้ายขวาตลอดเลยอังั้นใส่เลยฮะได้ครับเออใส่เลยนี่ไม่เหมือนบทลงโทษเลยอ่ะเหมือนแบบมันน่ารักกว่าเดิมอีกอ่ะอ้าวเดี๋ยวผมให้เวลาแฟนๆแคปหน้าจอเช่นเคยนะเอาไปเก็บในอัลบั้มรูปหรือจะลงโซเชียลต่างๆก็ได้นะอย่าลืมแฮชแท็กให้ด้วยนะครับได้เลยนะเดี๋ยวกราฟถอดแมสได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเงียบให้สัก5วิแล้วกันอย่าลืมนะครับ #everydayiscupdaywithjenim และ #cupdaywithjenim นั่นเองเรียบร้อยครับผมเหมือนเขาจะเหมือนไม่โดนลงโทษเลยอ่ะเหมือนครับไม่ได้โดนลงโทษเลยอ่ะที่ผ่านมาเหมือนโดนลงโทษบ้างไหมเนี่ยสนุก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 ใช่ไหมอันนี้ก็คือใส่ไปเลยไม่ถอดเนาะได้ครับโอ้ยได้เหรอได้ก็เอาไปผมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะให้กับทำเสื้อ DIY แล้วเสื้อสุดลิมิเต็ดที่มีตัวเดียวบนโลกแล้วก็ขนาดครับเองก็ยังไม่มีนะครับผมทำเองสุดยอดนะขนาดทางแบรนด์ก็ยังไม่มีนั่นก็คือเสื้อของทาง Genuine Sport ตัวนี้เลยนี่เป็นสีชมพูเชอร์รี่สีชมพูนะครับผมนี่จับผ้าอย่างสบายเลยDIY ยังไงครับเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ให้ด้วยสักครู่หนึ่งอันนี้ผมทำตัวเหมือนบ้านเลยนะหยิบมีสีแล้วก็เป็นการ์ตูนปักแต่กราฟไม่ได้ต้องปักตอนนี้นะครับกราฟแค่วางแปะใช่ใช่เดี๋ยวแปะเอาเนาะได้นะฮะพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวผมกลับด้านนี้ให้ก่อนผ้านิ่มนี่ผ้านิ่มมากสบายมากถ้าแบบอยากเอาหัวไปหนุนนะจริงผมการันตีเลยผมการันตีเลยนะเสื้อเชนิมที่บอกว่าเส้นใยจากคอลลาเจนเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวถึง13เท่าเนี่ยครับผมคือไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นนะแค่มาจับแค่ทดลองหรือเดินไปที่ช็อปหรืออะไรก็ตามนะฮะแค่ไปจับก็สวยงามแล้วใช่อยากรู้ก็ไปซื้อมาใส่ครับถูกต้องนะครับผมเออใส่หูก็ตายไปทำเสื้อไปนะฮะพร้อมยังฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมอันนี้ก่อนเลยละกันลูกบอลที่จริงผมไม่อยู่ในกล้องดีกว่าเนี่ยให้ดูกราฟไปให้ดูความน่ารักของกราฟไปนะครับนะกราฟถอดแมสเลยครับเดี๋ยวผมออกจากหน้ากล้องให้ครับอ
ไรอีกดีแมวพี่ครับถ้าผมเซ็นมันจะซึมไปข้างหลังไหมครับซึมได้ใช่ไหมโอเคครับประมาณนี้ละกันครับพี่เสร็จแล้วเหรอครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะผมกลัวแปะเยอะแล้วมันรกครับโอ้โหลิมิเต็ดจริงๆดูแบบมินิมอลมินิมอลด้วยนะใช่ก็ประมาณว่าพยายามใส่แบบความเป็นตัวเองลงไปครับแบบลูกฟุตบอลลูกบอลหรือแมวแมวอาซาแล้วอันนี้นะฮะบอกรักเป็นความรักครับโอ้โหรูปความรักแล้วใส่รุ้งนะฮะใส่รุ้งอันนี้อยากใส่เฉยอยากใส่เฉยเป็นความสดใสของกราฟอ่ะผมบอกให้เลยว่าเป็นคนสดใสมากแล้วก็ลายเซ็นลิมิเต็ดจริงๆครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะอ๋อโชว์ให้ดูไหมจะหลุดไหมไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดหรอชิลิมนี่เป็นไงก็คือแมวอาซาหดเสื้อตัวเดียวเหมือนได้กราฟไปทั้งหมดเลยลูกบอลใช่ไหมแฟนๆความรักความสดใสเหมือนดังสายรุ้งพร้อมกับลายเซ็นพร้อมกับลายเซ็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับ www.jnimsport.com ครบทุก800บาทคุณจะได้1สิทธิ์ลุ้นลัคกี้ดอไปเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เสื้อเนี่ยเราก็จะมีนี่เลยกัสเตอร์ดอนี่อีก10รางวัลนะครับน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักแฟนๆฮะกราฟน่ารักไหมฮะนี่ลิมิเต็ดนะครับอย่าลืมเลยอย่าลืมลิมิเต็ดจริงๆใครที่ได้ไปแล้วนะตอนแรกที่จำหน่ายไปแล้วก็หมดไปแล้วแต่ตอนนี้เจนิมก็จะเปิดให้อีกทั้งหมด11รางวัลเลย10รางวัลก็คือนี่เลยฮะกัสเตอร์ดอร์ใช่แล้วก็อีก1รางวัลสุด Exclusive ที่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครมีในโลกแม้แต่ครับก็ไม่มีครับคือเสื้อตัวนี้รวมลุ้นลัคกี้ดอนฮะครบทุก800บาทจะได้1สิทธิ์ 1,600 บาทก็ได้2สิทธิ์ครับนะฮะ 2,400 ก็ได้3สิทธิ์นะ 3,200 ก็ได้4สิทธิ์ผมคูณถูกไหมถูกแล้วเนาะแล้วครับผมไม่สามารถ249บาท500กว่าบาทมารวมกันได้ครับครับผมต้อง800ท้วนๆหรือจะเกินก็ได้นะครับได้ไปเลย1สิทธิ์ร่วมลุ้นกันวันนี้จนถึงวันที่9นะครับผมมิถุนายนครับ5ทุ่ม59 59วินาทีเลยแล้วก็วันที่10นะฮะเราก็จะประกาศผู้โชคดีทันทีหน้าแฟนเพจ JNIM Sport อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดดาวให้แฟนเพจ JNIM Sport ด้วยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมหรือของรางวัลที่เราประกาศแล้วจะได้เด้งขึ้นทันทีก่อนใครจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆสำหรับกิจกรรมจาก JNIM Sport นะครับครับสนุกไหมครับวันนี้ก็สนุกดีครับเพลินดีครับเพลินดีใช่และอยากฝากอะไรไหมสำหรับคนที่จะได้เสื้อตัวนี้ไปได้ครับผมครับผมก็ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่
ได้เสื้อลิมิเต็ดตัวนี้ไปด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดได้แล้วก็อย่าลืมถ่ายมาแชร์ให้คนอื่นหรือว่าให้ผมดูบ้างนะครับผมก็อย่างที่พี่เติร์ดบอกนะครับผมก็จะประกาศรางวัลในวันที่10ต่อวันที่10มิถุนายนทาง Facebook Genim Sport นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ไลฟ์ Genim Sport เอกัพธนาวุฒิแฮปกับเดย์มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับผมก็สนุกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาอันนี้คือหมดแล้วล่ะอยากเล่นอยากเล่นอีกเหรอก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปค่อนข้างเร็วครับค่อนข้างเร็วใช่มั้ยจริงๆต่อไปเดี๋ยวจะให้วิดพื้นแล้วก็หนเชือกเอางั้นผมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอแกล้งน้องอีกแล้วแต่จริงน้องก็ทําได้หมดนะน้องน่ารักมากนะครับของเรานะครับคณะฮุดนะครับผมยังไงฝากติดตามน้องด้วยแล้วก็ให้น้องเนี่ยฝากแฟนๆหน่อยได้ครับผมก็งานหรือความคิดถึงหรืออะไรก็ตามได้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไลฟ์นี้นะครับตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนผมแล้วก็เจนิมสปอร์ตด้วยนะครับผมแล้วก็คิดถึงพี่ๆทุกคนมากนะครับหวังว่าหลังโควิดหายเมื่อไหร่ออกอีเวนต์ได้เมื่อไหร่หรือว่าจัดงานอะไรที่แบบสามารถเจอหน้าพี่ๆแฟนคลับตัวเป็นได้เมื่อไหร่ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับผลงานก็ต้องติดตามแล้วกันครับไม่รู้จะฝากอะไรเหมือนกันครับผมโอเคถ้าเดี๋ยวผมจะให้กั๊บเนี่ยอยู่คนเดียวเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อที่ให้แฟนๆเนี่ยแคปหน้าจอโอเคครับหรือกั๊บอยากทำอะไรทำเลยได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เป็นโซเชียลดีแท็กซินด้วยแม้กั๊บจะได้ถอดแมสได้นะฮะยังไงต้องขอขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมนะสำหรับใครที่ได้สเปเชียลกิฟต์ไปนะที่จะเป็นวิดีโอคอล1ต่อ1กับกั๊บเดี๋ยวขออนุญาตให้จบไลฟ์นี้ก่อนนะครับมีเวลา1นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือความพิเศษจากเจนิมสปอร์ตตั้งใจมามอบให้แฟนๆทุกท่านนะฮะยังไงถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ฝากเจนิมสปอร์ตไว้ในใจด้วยครับเสื้อผ้าดีเสื้อผ้าสบายเต้นใหญ่จากคอลลาเจนโอ้ my god จริงๆนะครับผมครับยังไงวันนี้ผมเติร์ดภาธรหมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับครับผมพี่เติร์ดครับครับสวัสดีครับแม่ไม่เจอกันนะครับ